ันนี้ตัวละครใหม่ที่จะสตรีมเดือนนี้ป่ะใช่ค่ะพอดีหนูลองซ้อมหน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นแนวไหนอ่ะไหนพี่ขอดูหน่อยตัวนี้นะพี่ว่าเล่นให้รวยก่อนแล้วก็เน้นออกดาเมจให้แรงแล้วตอนเข้าคอมโบเนี่ยให้เข้าแล้วออกไฟเลยโหสุดยอดครับโค้ชก็ไม่ขนาดนั้นก็แค่ดูมาเยอะใช่หรอกไม่ต้องถ่อมตัวหรอกค่ะโค้ชเก่งกาจขนาดนี้ทำไมไม่สร้างทีมเองเลยล่ะคะวินเทอร์พี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอีเท่ก็พูดเกินไปกว่าจะสร้างทีมได้เนี่ยมันไม่ใช่อุ้ยคุณนุชโทรมาตั้งหลายรอบไม่เห็นรับเลยค่ะอ๋อพอดีผมคุยกับวินเทอร์อยู่ครับก็เลยไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยคุยงานคุยงานสิครับเพราะว่าเดี๋ยววินเทอร์จะต้องสตรีมเย็นนี้แล้วผมก็เลยมาดูว่าขาดเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าจะได้ช่วยดูได้ค่ะคุณคิดงานก็งานถ้างั้นเดี๋ยว2คนคุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าเอ้าโค้ชจะรีบไปไหนอ่ะมาเทรนหนูก่อนพี่นุชคะพี่คิดเขาก็เหมาะเป็นโค้ชอยู่นะคะเราลองบิ้วพี่ทศให้สร้างทีมอีสปอร์ตดีไหมคะแค่บอร์ดไฟเขียวให้จัดกีฬาอีสปอร์ตนี่พี่ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วเนมครับคุณเนมเรียกผมเข้าประชุมด้วยทำไมครับเดี๋ยวว่าแต่พี่ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ทนเรียกมาทำไมกันหมดเนี่ยดูนี่ขนาดกิ้งเข้ามาได้เลยแต่ทุกคนตอนนี้ดูเคร่งเครียดมากเลยนะครับเด็กเขาเป็นอะไรกันนะครับใครเครียดพี่มีสักคนผมเนี่ยผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรไปผมแย่อะไรนะครับผมแย่ผมแย่ผมต้องคุมสติใช่ไหมครับแล้วพี่แย่แล้วผมต้องทำยังไงอ่ะฮึบอีกฮึบเข้าไปขอโทษที่ให้ทุกคนต้องรอนะครับพี่ประชุมบอร์ดผมได้ข้อสรุปเราไม่ต้องจัดงานอีสปอร์ตแล้วใช่ไหมคะพี่ทศเสียใจด้วยนะครับคุณนงนุชนอกจากจะเร่งให้เรารีบจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเรายังต้องทำทีมอีสปอร์ตเป็นของตัวเองเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยอย่างน้อย1ทีมพี่โดนค่ะถ้าจะทำทีมอีสปอร์ตหนูขอเสนอพี่คิดเป็นโค้ชค่ะวินเทอร์สร้างงานอีกแล้วพี่ทศจะไปฟังวินเทอร์เลยครับถ้าพี่ทศอยากจะจัดตั้งทีมอีสปอร์ตครับพี่จ้างโค้ชที่เป็นโค้ชมืออาชีพจริงดีกว่าพี่เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดแล้วนี่พี่ถูกไหมครับถ้าผมว่าไม่ทันแน่นอนครับก็จริงนะเวลากระชั้นชิดแบบนี้จะให้พี่จ้างใครทำไมคิดนายเองก็เป็นระดับแชมป์นะที่ต่างด้าวรับงานนี้ไปเลยนะเตรียมตัวเป็นโค้ชอีสปอร์ตของบริษัทพี่ครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยพี่รู้ว่านายอยากทำไม่ต้องคิดมากนายทำได้แล้วก็พี่ขอฝากทุกคนด้วยนะนักกีฬาอีสปอร์ตของบริษัทเนี่ยพี่ได้เลือกแล้วเตรียมตัวฟอร์มทีมมันได้เลยเนมครับวินเทอร์นิกกี้เนติและส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่ฝากวินเทอร์ช่วยดูให้หน่อยนะได้ค่ะดึงเข้ามาร่วมทีมแล้วพามาคุยกับพี่คิดดูครับคุณทศอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยสุดยอดนะครับในการเล่นเกมพร้อมที่จะเป็นตัวแบกทีมแล้วก็ผู้เสียสละให้กับทุกคนคุณทศลองให้โอกาสผมสักครั้งหนึ่งนะครับได้เข้าร่วมทีมด้วยนะครับเดี๋ยวเอ็มใจเย็นผมลืมขอโทษทีเอ็มจะเป็นผู้บรรยายประจำการแข่งขันของเราไปฝึกซ้อมมานะเออเกือบลืมนุชเตรียมตัวไปอบรมกับพี่นะเพื่อเป็นกรรมการโอ้ยอบรมอะไรอะคะพี่โทษก็รู้ว่าโน้ตน่ะไม่ได้อยากทำโปรเจกต์นี้เธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมที่สุด
ที่จะต้องเรียนรู้กติกาทั้งหมดของการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอย่างน้อยๆก็ต้องมีผู้ตัดสิน1คนที่เป็นของเราโอกาสนี้ดีที่สุดสั้นกระชับที่สุดจะต้องไปอบรมที่ไหนอะคะก็ที่เนมกับเอมอบรมอยู่นั่นแหละศูนย์ e-sport technology center แล้วก็นุชคิดแล้วก็พี่เดี๋ยวเราไปโรงเรียนพื้นฐานกันก่อนเราก็แยกสายกันไปผมด้วยเหรอครับพี่ก็นายจะเป็นโค้ชอ่ะนายไม่เรียนเพิ่มเติมสักหน่อยเหรอได้ครับพี่ไม่มีปัญหาครับตามนี้นะทุกคนกลับไปทำงานของตัวเองตามปกติได้ครับปากก็เข้าเกมครบใหม่เลิกประชุมแล้วเฮ้ยพี่พอแล้วคุณนุชกังวลเหรอครับก็กังวลแหละฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ซะด้วยผมว่าคุณนุชไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเพราะว่าคุณนุชเองก็เคยเป็นกรรมการตัดสินอย่างอื่นมาตั้งหลายอย่างไม่ใช่หรอครับผมว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันมั้งครับคุณว่าฉันทำได้ใช่ไหมทำได้อยู่แล้วครับแล้วผมเองก็จะตั้งใจอบรมการเป็นโค้ชให้ดีที่สุดด้วยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราได้เข้าอบรมกับศูนย์ e-sport technology center ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากความรู้ที่เราจะได้แล้วผมว่าเราน่าจะเข้าใจหัวใจของกีฬา e-sport มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสู้ครับที่พี่เรียกทุกคนมาวันนี้นะครับเพราะว่าพี่คิดว่าพี่จะเริ่มฟอร์มทีมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและอีกอย่างนึงพี่ก็นัดหมายทีมที่เราจะเล่นด้วยไว้เรียบร้อยแล้วพี่คิดครับแต่ว่าทีมเรายังขาดหนึ่งคนนี่ครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับพี่คิดไว้แล้วในระหว่างที่เรายังหาคนไม่ได้เนี่ยพี่จะให้เอ็มประจำการไปก่อนเพราะปกติเอ็มก็พากไปด้วยเล่นไปด้วยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับครับยินดีรับใช้อย่างเต็มที่ครับโค้ชถ้างั้นเราไปซ้อมกันดีกว่าพี่เอ็มกดแรงเลยนะครับเอาเลยครับผมจัดให้เลยผมเข้าเลยไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะเย็นก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมอบหมายการบ้านให้ทุกคนไปฝึกซ้อมก่อนนะครับเพราะว่าการจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมแบบมีเป้าหมายแล้วก็วางผลบางอย่างโหพี่คิดเนี่ยมีความเป็นคอร์สสุดเลยนะครับแอบซุ่มเรียนมาปะเนี่ยเก่งมากครับซุ่มอะไรล่ะก็เป็นเรียนที่เดียวกันนั่นแหละใช่เปล่าแต่พี่เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนไงแล้วก็เอาความรู้มาพัฒนาบริษัทเก่งไหมว่าแต่การบ้านคืออะไรคะโค้ชพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นประจำตำแหน่งตามที่พี่วางไว้ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งเด็ดขาดโอเคไหมครับเริ่มจากเนมเล่นป่าโอเคครับนิกกี้เล่นออฟเลนครับเนตตี้เล่นเมดค่ะวินเทอร์เล่นแคลรี่ส่วนเอ็มครับเล่นซัพพอร์ตครับผมพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วลุยเอาสิครับรออะไรล่ะช่วยดิดิกี้ดิกี้ช่วยดิแหมแหมแหมปากบอกไม่อยากเป็นจริงจังของงานหลักนี้นะคะต้องเลี้ยงข้าวหนูแล้วนะได้ทำตามฝันขนาดนี้ฝันฝันอะไรล่ะพี่ก็ทำตามหน้าที่ไปงั้นแหละไปไปซ้อมเร็วเนตตี้ถ้าได้เวล2อ่ะเดี๋ยวไปเติมเรดแครี่เลยนะได้ค่ะเนมครับเน้นเก็บเงินต่อไปใจเย็นวินเชอร์เน้นตีป้อมนะเอ็มเดี๋ยวเก็บเงินได้แล้วออกรางสถานะนะครับ
เอ็มพยายามดูป่าเยอะเอาเนตตี้เนตตี้เข้ามาช่วยฝั่งนี้ด้วยส่วนนิกกี้เดี๋ยวรักษาเลนกลางไว้นะแล้วก็เดี๋ยววิ่งขึ้นลงมาแล้วนิกกี้ไปดิครับดีครับโอ้ยไม่ได้ผมนี่ไปหน้าของนี้นะผมยอดแล้วทุกคนจำไว้นะครับว่าทีมนี้เขาเน้นเดินเกมกันเป็นทีมนิกกี้เล่นออฟเลนพยายามยื้อไฟไว้นะไม่ต้องรีบใจเย็นเพราะว่าครั้งนี้เป็นแค่การฝึกซ้อมพี่จะพยายามแก้เกมให้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องกลัวส่วนนัตตี้เดี๋ยวลงไปเติมไฟเลนมังกรนะไปช่วยวินเทอร์กับเอ็มพี่อยากดันฝั่งนั้นก่อนโอเคปะรับทราบค่ะลุยเลยไหมคะอยากคิวแล้วได้ครับแต่ทุกคนต้องอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยรับทราบครับออฟเลนทำไมไม่ดันเลนอ่ะโหวินเทอร์ใจเย็นดีตีคีฟอยู่ทุกคนรอผมก่อนผมเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งไฟกับผมรอไม่ได้แล้วพี่เอ็มโอ้โหเนี่ยเขาไฟกันแล้วเนี่ยพี่ออกพาร์ทเนอร์เร็วมาเลยมาเร็วๆหน่อยพี่ทีมตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมาช่วยเมทหน่อยอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนใจเย็นก่อนนะเล่นตามแผนที่พี่บอกก่อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ใจเย็นใจเย็นโคโค้ดตามแผนไม่ไหวแล้วขอตามอยู่โอ้ยพี่เอ็มเมื่อไหร่เข้าช้าให้ผมไปไหนครับผมเดินตามพวกคุณไม่ทันเลยครับเนี่ยพวกคุณไม่รอกันเลยอ่ะโอ้โหไปกันแนบเลยพี่คิดครับไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เนี่ยเป็นการซ้อมทีมครั้งแรกของเราเองนะครับพี่อาจจะวางแผนผิดเองแหละไม่นะพี่คิดหนูเล่นดีกว่าครั้งก่อนเยอะเลยแล้วพวกเราแค่งงๆกันนิดหน่อยว่าจะไฟไม่ไฟอะไรเงี้ยใช่พี่งั้นเดี๋ยวพวกเราต้องซ้อมกันเยอะตามที่พี่คิดวางแผนเอาไว้รับรองว่าครั้งหน้าไม่แพ้แน่นอนพี่คิดเชื่อหนูพี่อะทำได้ห่วยกว่านี้หนูยังเคยเจอมาแล้วเลยขอบใจนะสู้ๆนะพี่หนูเชื่อพี่ทำได้งั้นเดี๋ยวพวกผมไปเบรกก่อนแล้วกันนะเจอกันครับพี่ครับผมครับคุณทำได้ดีนะเด็กๆก็ดูเชื่อคุณน่ะไม่แย่หรอกนะแม่ไปเร็วไปก่อนนะคะ See you tomorrow coachใช่สิเราต้องทำได้เราต้องเป็นโค้ชอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยให้ได้โค้ชสมคิดหมายเลขหนึ่งของประเทศไทย yes yeah ใช่ครับโค้ชเขาทำได้ครับอ้าวเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอยังอยู่ครับแล้วเห็นหมดเลยโอ้โหชัดยิ่งกว่า 8K ครับครับอย่าไปบอกใครนะปิดไฟด้วยเดี๋ยวครับโค้ชความลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อโค้ชให้ผมลงไปตัวจริงทุกนัดครับผมสวัสดีครับโค้ชเพราะว่าเราต้องลงไปตัวจริงแล้วก็ไอ้ตำแหน่ง security บ้าบอกว่าแตกอะไรพวกนี้พอฉันได้เป็นโปรเพลเยอร์แล้วก็ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์มาสู้ฉันได้